ทำอะไรอยู่เล่นเกมครับอ๋อเล่นเกมเอ้ยแล้วเดียได้ไอ้นี่ป่ะได้ของที่พี่ส่งมาให้ยังของอะของอะไรเอ้ายังไม่ได้อะของอะไรโอเคยังไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่ส่งของไปให้ที่พี่โทรมาวันเนี้ยพอดีพี่มีไอ้นี่เว้ยเดียจำไอ้นี่ได้ป่ะปีที่แล้วอะที่เราไปถ่ายคลิปกันกับยูทูบเบอร์อะมันมีอยู่คลิปนึงและที่ไม่เคยได้ตัดลงเลยทำได้นั่นแหละเพราะว่าคลิปนี้นะครับผมสนับสนุนโดย Intel และโน้ตบุ๊ก Asus ProArt Studio Book 16เป็นโน้ตบุ๊กนะครับที่มีหน้าจอขนาด16นิ้ว OLED ที่มาพร้อมกับชิป Intel Gen 11 High Performance เพราะฉะนั้นนะครับจะทำงานแบบมีประสิทธิภาพที่สูงอย่างแน่นอนเชื่อมต่อได้เร็วหายห่วงนะครับกับ Wi-Fi 6นี่ถ่ายคลิปอยู่ละถ่ายคลิปดิคลิปที่บอกนี่คือคลิปที่เราไปถ่ายกับยูทูบเบอร์เราให้เขาสั่งให้เราทำ CG อะไรก็ได้ถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวผมจะพาเดียนะครับผมแล้วก็กับทุกๆคนนะครับกลับไปในเหตุการณ์ในวันนั้นครับว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในวันนั้นนะฮะแล้วเหล่ายูทูบเบอร์ที่มาเนี่ยจะมีใครกันบ้างและเขาอ่ะสั่งให้พวกเราทำ CG อะไรถ้าพร้อมแล้วนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับผม OverX โอเคครับทุกคนตอนนี้เรา2คนก็เดินทางมาถึงโลเคชั่นที่ยูทูบเบอร์ชื่อดังอยู่แล้วนะครับยูทูบเบอร์อดีตยูทูบเบอร์ชื่อดังทำไมเรียกอดีตอ่ะโอ้เห็นชานมดีกว่าใครครับแนะนำตัวหน่อยอ๋อชื่อการครับทำไมถึงเลือกทำยูทูบแล้วมาทำชานมครับผมมีโอแอดเป็นแรงบันดาลใจผมเห็นความแบบความยากลำบากของการทำคลิปวิดีโอแล้วก็เห็นว่ามันไม่ค่อยเจริญก็เลยแบบชานมไม่อร่อยเลยวะพอดีมีเรื่องแบบว่าอยากมาถามหน่อยที่อยากทำ 4Gรู้แหละเดี๋ยวช่วงนี้ว่างโควิดมันว่างว่างเยอะอยากได้ใช่ใช่ใช่ทำซีจีทำเหมือนไม่รู้อะไรมาก่อนทำเหมือนไม่รู้ดิไป3-2-1พอดีโอแม็กอะเพิ่งครบ2 ล้านเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยทำมา6 ปีแล้วทำมาพร้อมกับคนนั้นเลยแต่คนนั้นหัดได้เรือแล้วนะโอแม็กอะเพิ่งได้2 ล้านเมื่อไหร่พี่จะเป็น3 ล้านสักทีอย่าทำอย่างนั้นดิทำไม่ได้มันออนแอร์มันออนแอร์เป็นไอโอแม็กครบ2 ล้านอะอยากจะฉลองอย่างที่บอกอยากทำซีจีขออยู่ด้วยคนไม่ได้ดิโออยากมาถามว่า2 ล้านอะโอแม็กควรทำซีจีอะไรดีให้พี่สอนก่อนอะสั่งมาได้เลยทำซีจีได้หมดทุกอย่างให้ผมโอ้ยขอฝ่ายการคืนมาผมขอแบบอยากได้น้องเดียอยู่เต็มร้านเอาหน้าต่างกันด้วยเอาน้องเดียใส่100 คน 100 หน้าเดินเต็มวุ้นมากเต็มร้านเลยต้องให้เดินชนกันชกกันด้วยเดินกันชกกันด้วยเออขอหลายๆหน้าเลยทำได้ผมง่ายๆนี่กังวลแล้วอะคือแบบขอซีนหนึ่งเหยียบตีนกันเหยียบตีนเสร็จทุกผักนี้เลยหาเรื่องนี้เลยซีนหนึ่งขอซีนหนึ่งพี่ว่าการที่เราแบบว่ามีเรื่องกันในร้านมันอาจจะแบบสร้างภาพพจน์ที่ไม่ดีต่อร้านหรือเปล่าไม่เป็นไรแล้วตอนนี้ครับผมเราก็มาถึงใช่ครับผมถูกต้องครับโอเคหาเองก็ได้บ้านยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งทายซิว่าเป็นใครไปถึงใต้รู้เลยต้องกดอ่อนป่ะกว่าพี่แป้งออกมาสวัสดีค่ะทำมาขายเครื่องกรองน้ำครับผมอ๋อเหรอคะใช่ฮะเครื่องกรองน้ำมีเยอะแล้วเหมือนกันอ๋อเหรอครับมาหาพี่แป้งครับพี่แป้งอยู่ไหมครับวันนี้น่าจะไม่อยู่นะคะเดี๋ยวมาวันอื่นเนาะได้ได้ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาวันหลังนะครับเดี๋ยวพี่เองพี่แต่งหน้าแล้วสวัสดีค่ะแป้งซีวีค่ะโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องทำงานของพี่แป้งเรียบร้อยแล้วนะครับแอบดูอะไรอยู่อะเราอะฮะอยากได้ซิทคอมแบบนี้บ้างได้เลยเดี๋ยวขายต่ออ๋อไม่เป็นไรเร็วเร็วเร็วมากโอเคครับผมอยากมาถามพี่แป้งว่าเฮ้ยโอแว็กซ์2 ล้านเนี่ยเราทำ CG อะไรดีครับโอ้คือให้คิด CG กันสดๆตรงนี้เลยใช่ครับพี่สั่งมาเดี๋ยวผมทำได้ทุกอย่างจริงป่ะไม่จริงครับเอาง่ายๆพี่แป้งน่ารักอาจจะแบบว่าให้ CG น่ารักน่ารักกับพวกเราใช่ไหมมิ้งเนาะใช่ครับคือพี่อ่ะจริงๆพี่ก็แบบมีความฝันเป็นแบบสายเกมใช่ไหมเราอยากจะมีความแบบเวอร์วังอลังการเหมือนในเกมที่เราเล่นมากเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วมาแล้วมาแล้วคือพี่อ่ะมีแมวอยู่2 ตัวแต่มีตัวหนึ่งอ่ะมันดุมากแล้วพี่อ่ะอยากให้แบบว่า NASA แมวตัวที่ดุที่สุดในบ้านนะคะอยากจะให้มันแบบเหมือนเป็นกอซิล่าพังบ้านอ่ะเหมือนเป็นกอซิล่าพังบ้านพังบ้านพี่แป้งเหรอใช่ครับก็คือตัวใหญ่ใช่ตัวใหญ่ใหญ่เราไปยืนอยู่ข้างนอกกันแล้วแบบใช่สีบ้านตัวเองโอเคน้องง่ายเนาะอันนี้แอร์เปิดยังครับนี่แต่มันเป็นความฝันของพี่เลยนะอันนี้คือความฝันของพี่เลยใช่อยากลองเห็นแบบแมวตัวเองตัวใหญ่แบบพังบ้านวินาศสันตโลแบบมีกล้า
คิดอยู่ผมกำลังแบบโอ้นี่จินตนาการนี่คือความฝันของแป้งนะครับคือการเห็นแมวตัวเองตีบ้านตัวเองดีครับความฝันที่แบบแมวจะทำลายล้างบ้านงั้นเดี๋ยวพี่จะรอดูเลยนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปพวกเราทำซีทีอะไรผมมีซีนหนึ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วแต่ว่าความรู้ผมไม่มีทางถึงเลยคือซีนจากหนังเรื่อง Inception ผมก็ไม่ถึงทำถึงสิต้องลองดูเคยทำไหมสูงขนาดนี้ไม่ถึงได้ไงโทษอยากเล่น โอเคคือผมไม่รู้ว่าในเชิง CG อ่ะการที่คุณจะเอาแผ่นดินพลิกซีนที่มันแบบว่าแผ่นดินมันพลิกขึ้นมาใช่ไหมที่อยากเป็นคนที่แบบลองดูอ่ะลองดูอ่ะไปโลกพีคกันโอเคครับได้ของพี่บอลมาแล้วมาเปิดดูกันสวยอยู่นะดูหลาเลยถึงน้องเดียที่รักถึงน้องเดียที่รักถ่ายคลิปแล้วฝากอ่านอันนี้ด้วยเนอะ Blow Us Studio Book สี Star Black ขนาดหน้าจอ16นิ้วเป็นโน้ตบุ๊กที่ออกแบบมาเพื่อสายกราฟิกไม่ว่าจะเป็น 3D Animation สายงานออกแบบสายประยุกรรมตัดต่อวิดีโอหรือแต่งภาพไปใช้ได้มีขนาดหน้าจอ16นิ้วสัดส่วน16ต่อ10หน้าจอความละเอียด 4K เป็น OLED Display คุณภาพสีที่ได้รับรองคุณภาพโดย Pantone Validated และถนอมสายตาด้วยหน้าจอที่ลดแสงฟ้าได้ถึง 70% ใครทำงานนานๆหมดหัวแน่นอนและยังมี ASUS DIO ที่ช่วยในการทำงานในโปรแกรม Adobe เช่น Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop และ Lightroom Classic เรียกว่าได้เป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานได้จริงและเพิ่มความสะดวกในการทำงานได้ดีจากพี่บอมสู้ๆนะขายกันอย่างนี้เลยเนาะก็โอเคครับผมต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงการทำ CG ในคลิปนี้เลยเดี๋ยวผมจะเริ่มทำจากช็อตของพี่บอสก่อนเลยบอกเลยว่าช็อตนี้ยากสุดแหละในบรรดา3ยูทูบเบอร์นะก็อย่างที่พี่บอสบอกนะครับถ้าเขาอยากได้ฉากแบบนี้ใช่ไหมแน่นอนว่ามันต้องเป็น 3D แน่นอนเราก็จะต้องใช้โปรแกรม 3D ในการทำช็อตนี้ซึ่งโน้ตบุ๊กตัวนี้น่าจะรับไหวนะมาลองดูกันอันดับแรกครับผมก็จะไปยืมภาพจาก Google Maps มาก่อนนะฮะแล้วก็เอามันมาดึงให้มันเป็น 3D ขึ้นมาให้มีมิติในส่วนของผมเนี่ยเรามานั่งเช็คฟุตเทจก่อนนะครับว่าไอ้ที่เราถ่ายมาเมื่อปีที่แล้วมันมีฟุตเทจอะไรบ้างก็จะเป็นในส่วนเบื้องต้นนะก็เช็คฟุตเทจดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะเผื่อลืมแต่ถ้าเกิดในคลิปก็น่าจะเห็นกันไปแล้วแหละ Match found อะไรครับเนี่ยภาพที่เป็นแบนนะครับมันก็จะดูเป็นทรงมีบ้านมีอะไรขึ้นมาแล้วแต่ก็จะเห็นว่าตัวเท็กเจอร์ของตัวโมเดลเนี่ยมันยังไม่ชัดนะครับผมก็จะต้องทำการทำเท็กเจอร์ขึ้นมาใหม่เองเลยโดยการ Photoshop แล้วก็หาพวกเท็กเจอร์หลังคาเอามาแทนภาพจาก Google Maps นะฮะนี่เดี๋ยวเรามาลองใช้ตัว ASUS DIO กันนี่มันก็จะมีฟังก์ชันนะสามารถซูมเข้าซูมออกภาพได้นี่แล้วก็มีปรับขนาดไซส์ของตัวบรัชนะฮะก็ถือว่าสะดวกดีนะนี่ก็นั่งรีทัชไปเรื่อยๆเออตัวนี้มันก็เท่ดีเหมือนกันนะมันเหมือนแบบปกติก็แค่พิมพ์ใช่ไหมคราวนี้มันมีตรงนิ้วโป้งอ่ะมีหมุน
พอเสร็จในส่วนของ 3D เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอามาเข้าโปรแกรม After ต่อนะตัว Dial เนี่ยในฟังก์ชันของ After เนี่ยมันมีส่วนที่ผมชอบมากก็คือในส่วนของ Layer Browsing นะฮะเนี่ยเลื่อนสไลด์ขึ้นลงปกติเราก็จะต้องเอาเมาส์ไปคลิกใช่ไหมครับแต่คราวนี้ก็สามารถใช้ตัว Dial เนี่ยเปลี่ยน Layer ได้เลยถ้าใช้บ่อยๆก็น่าจะทำงานได้ไวขึ้นนะฮะอีกฟังก์ชันนึงที่ผมชอบครับก็คือ Time Axis Adjustment นะฮะเนี่ยเราจะสามารถเลื่อนบน Timeline ได้เลยดูเคาะเป็นเฟรมเรียกว่างานละเอียดอ่ะหลังจากที่ตอนเนี้ยทำ 3D นะฮะผมก็มาอยู่ในฝั่งการตัดต่อรอเรียนคัตติ้งเพื่อรอ 3D ของเดียมามาประกอบนะครับผมก็กำลังเรียนคัตติ้งโอเคครับผมตอนนี้จบช็อตของพี่บอสกีรติแล้วเดี๋ยวเราไปต่อของอีก2ยูทูบเบอร์กันเป็นยังไงบ้างครับน้องเดียทำ CG ถึงไหนแล้วเนี่ยเลยครึ่งมาแล้วใกล้แล้วพี่นี่พี่โอ้โหพี่ก็เหนื่อยทั้งวันเลยเนี่ยพี่นั่งเรียงฟุตเทจไทม์ไลน์เนี่ยโอ้โหพยายามจะตัดให้สนุกไงก็เลยแบบว่าใช้เวลาเยอะหน่อยโทษไม่ได้ไปช่วยทำ CG เลยคลิปนี้ทำได้ใช่ไหมคนเดียวไหวพี่ดีบุกเขาแรงแน่นอนพี่เตรียมของดีมาให้เดียเล่นนะโอเคโทรมาถามแค่นั้นแหละสบายใจแล้วรู้ว่าแบบของมันถึงพี่ก็อุ่นใจแหมมีการโทรมาทวงงานคนต่อเสร็จแล้วครับทุกคนบอกเลยว่าของพี่บอสนี่หนักหน่วงคนทำมากครับแต่คอมยังไหวอยู่นะโน้ตบุ๊กตัวนี้ส่วนของพี่การพี่ซานพี่แป้งบายครับลื่นๆมาก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่บอสกันต่อกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ CG ก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไงน้องเดียรู้สึกไงบ้างดีครับเพลินโอเคได้เลยแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูผลงานนี้พร้อมๆกันเลยกับ3คลิป3ผลงานเอาล่ะค่ะทุกคนวันนี้นะคะตื่นเต้นมากๆเพราะว่าช่องของ Overlang นะคะเขาได้ทำซีนที่แป้งเนี่ยบอกให้เขาทำ CG ให้ดูเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะ3แล้วพี่อยากให้แบบว่า NASA แมวตัวที่ดุที่สุดในบ้านนะคะเหมือนเป็นกอซิลล่าทางบ้านอะไม่รู้ว่าทำยากเกินไปหรือเปล่าแบบว่าตรงใจมากๆนะเฮ้ยประทับใจอ่ะเก่งมากค่ะขอบคุณมากๆนะคะโหยทำให้ฝันพี่แป้งเป็นจริงแล้วขอบคุณค่ะโอเคมามีซีนหนึ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วแต่ว่าความรู้ผมไม่มีทางถึงเลยคือซีนจากหนังเรื่อง Inceptionแล้วเรียนขอดูอีกรอบหนึ่งห้องใจมันมีรถวิ่งขึ้นไปด้วยมันมองสูงทำดีมากครับต้องเปิดเสียงดังไปว่ะอยากได้น้องเดียอยู่เต็มร้านจำได้ไหมตอนนั้นจำได้ผมขอแบบอยากได้น้องเดียอยู่เต็มร้านตีนหนึ่งเหยียบตีนกันเหยียบตีนเสร็จทุกผักอะไรอย่างนี้ห่วงนี้เลยหาเรื่องนี้เลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮียน่ากิน
เฮ้ยเหยียดตีนกันด้วยฟุตครบเปล่าเฮ้ยเอาใหม่ดิเฮ้ยพี่บอลฟุตหายแล้ววะเอาใหม่ดิหมออยากได้น้องเดียร์อยู่แต่สามช่างแค่นี้เหรอเหยียดตีนกันเหยียดตีนเสร็จเนียนมากเลยแสงมันได้ว่ะเชฟเชฟซีนซีนเหยียบตีนโคตรเนียนเฮ้ยทำไงวะเด้อเชฟเหมือนดีมากอะรองเท้าแตะยี่ห้อเดียวกันเฮ้ยคลิปครบปะวะพี่บอลโคบจำได้แล้วว่าพี่บอลนะบอกว่ามีหลายส่วนไงอ๋อโอเคนะแต่ว้าวนะเออว้าวชื่นชมครับขอบคุณครับทุกคนชอบกันไหมครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมเพื่อนๆยูทูบเบอร์ทั้ง3ช่องนะครับที่มาร่วมสนุกกับพวกเราในคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของพวกเรานะครับผม ASUS OR Studio Book นะครับผมที่มาพร้อมกับ Intel i7 Gen 11นั่นเองนะครับผมและระบบระบายความร้อน ASUS iQOO Cooling System นะครับที่จะช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้น 16% เลยและที่สำคัญนะครับยังแถมพอร์ต HDMI 2.1 และ SD Expert 700 Guard Render มาให้อีกด้วยนะครับผมและราคานะครับอยู่ที่ 74,990 บาทรับประกัน3ปีแบบ On-site Service นั่นเองเอาจริงอ่ะตัวเนี้ยผมชอบนะ ASUS Dial ตอนทำมารู้สึกแบบมันมีความแมคานิกอ่ะคือถ้าใช้จนชินอ่ะมันงานมันจะไวขึ้นถือว่าเยี่ยมก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เหมาะสำหรับการทำงานสายกราฟิกโดยเฉพาะเลยใครที่สนใจก็สามารถไปจับจองกันได้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับและใครอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมอยากฆ่าใครเอาเลยลูกเฮ้ย